ไม่ใช่ว่าคุณประพฤติตามแล้วคุณถึงทำไมคุณถึงจะรอดแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รอดแล้วมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วคุณต้องมีอะไรครับการแสดงออกมาด้วย